สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำก๋วยเตี๋ยวบกค่ะก๋วยเตี๋ยวบกเนาะเอาไว้ทำรับแขกเวลามีญาติพี่น้องมากันหลายๆคนแล้วก็ทำกินแบบนี้ง่ายสะดวกแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะอันนี้เราก็จะใส่น้ำลงไปก่อนนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บใส่ตามต้องการน่ะใส่น้ำตาลปี๊บถ้าทำมากก็ใส่มากนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายปนน้ำตาลทรายเพื่อให้มันออกหวานเหลมเนี่ยเนี่ยเคี่ยวให้เป็นยางเดี๋ยวเคี่ยวให้เป็นยางก่อนโอเคแล้วก็ตัดเกลือนิดนึงเพื่อให้มีสามรสเนี่ยแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงโอเคเคี่ยวให้เคี่ยวเป็นยางเคี่ยวมันเป็นยางโอเคพอได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกค่ะพอมันน้ำเชื่อมเราได้ฟองเริ่มเป็นฟองก็ใส่เครื่องไปเลยมะนาวหั่นเตาพริกหั่นเตากระเทียมหั่นเตานะคะใส่ไปข้อสำคัญต้องมีขิงด้วยแล้วก็ต้องมีขิงด้วยใส่ขิงไปแล้วก็ใส่กุ้งแห้งจะตัวเล็กตัวใหญ่ตามต้องการของเรากุ้งแห้งอ่ะได้หมดได้หมดโอเคเพราะบ้านนอกเรามันไม่มีกุ้งแห้งอย่างที่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวไปหั่นต้นตะพีใบสอยที่โรยหน้าเดี๋ยวค่อยหั่นตะพีใบเลื่อยมันจะมีความหอมโอ้แค่นี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปรุงนะเนื้อสัตว์นะคะก็จะเป็นหมูนะคะหมูต้มหรือว่าเป็นไก่ก็ได้นะคะไก่ต้มเอามาฉีกก็อร่อยแล้วก็จะมีหมูยอด้วยค่ะตัดใบชมพูกันสดๆเลยเดี๋ยวเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวบกของเรานะคะอันนี้เราปลูกเองค่ะปลอดสารช่วงเอาแต่ใบอ่อนยอดยอดเอาใบอ่อนเนาะโอเคนี่ค่ะผักสวนครัวก็ปลูกไว้เต็มเลยหัวอันนี้หัวละพาโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันน้ำจิ้มเราก็ตักใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วก็โรยด้วยผักชีใบเลื่อยนะคะจะได้หอมค่ะอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาบอกวิธีกินกันเนาะว่ากินกันยังไงเนาะนี่เดี๋ยวมาทำบ้างใบชะพูแล้วก็เส้นใหญ่ไว้พูอยู่ล่างก็ได้บนก็ได้ไว้ล่างไว้บนได้หมดทำเป็นกล้วยอันนี้จะใส่หมูก็ได้ใส่ไก่ก็ได้แล้วแต่เราชอบนะแล้วก็หมูยอใส่แตงขิงกระเทียมพริกหน่อยนี่ใส่ถั่วงอกบี้นะนี่แล้วก็ราดน้ำจิ้มนี่ก๋วยเตี๋ยวบกเอาไว้รับแขกเวลาญาติพี่น้องมาก็เยอะๆอ่ะทำกินกันเยอะๆเป็นชุดเลยแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็งำเลยงำสดมันหน่อยทำหน้าลิงใส่มั้ยไม่ได้พิมพ์อะไรน้อยเกินจะเก็บแฟนน้อยทำหน้าลิงใส่แม่เหรอเออไปหายทั้งเนาะทำหน้าลิงใส่แม่นะลูกพอมาอยู่เมืองไทยชอบเปรย์ได้เหรอลูกเย็นไหมทำหน้าลิงใส่อีกแล้วนอกจากบายบายก่อนลูกบายบายได้ไหมบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาเล่นกับโนอาอีกนะคะจุ๊บจุ๊บก่อนฮะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ